สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในเจอสตอรี่ค่ะทุกคนวันนี้เจอมีแป้งจะมาแนะนำค่ะกับแป้งยานิสค่ะแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อบางเบามากเลยนะคะผสมกับสารกันแดด SPF 35 PA 3บวกกันไปเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาให้มาในประมาณทั้งหมด11กรัมนะคะโดยกล่องแป้งนะคะก็จะมีความเป็นแบบชมพูม่วงประมาณนี้นะคะมีความดูดีน่ารักน่ารักอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเน้นการปกปิดริ้วรอยบนใบหน้านะคะแล้วก็สามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนนะคะสามารถคุมมันระหว่างวันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้แป้งยานิสกันนะคะตัวแป้งเนี่ยเขาให้มาในปริมาณทั้งหมด11กรัมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันบนใบหน้าเลยนะคะข้างนี้เดี๋ยวเจ๊จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าการปกปิดอะไรจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนาะนี่นะเนื้อแป้งปกปิดมากเดี๋ยวเจ๊ลงครึ่งหน้าให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันนะว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนเจลให้ดูนะคะนี่เนียนมากแม้ว่าสีเนี่ยส่วนตัวนะเจลรู้สึกว่าเอาแค่เฉพาะตรงนี้ก่อนตรงนี้โอเคแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะคนละสีนิดนึงนะคะแต่ก็ให้การปกปิดที่โอเคนะคือปกปิดปิดเก่งเนียนเก่งนะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะเรียบเนียนค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ลองแต่งหน้าในสภาพอากาศร้อนๆก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจลมีทริคนิดนึงก็คือเจลอะใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะผสมกับฟองน้ำนะคะพับฟองน้ำเจลฉีดเข้าไปแล้วเจลก็ลองมาแทบๆที่หน้าดูมันก็ให้การปกปิดที่เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อแป้งก็คือไม่เป็นปื้นเท่าไหร่เลยก็ถือว่าโอเคนะมาเดี๋ยวเราลองอีกข้างกันนะคะดูว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนตอนนี้นะคะเจก็ลงแป้งยานิสทั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโหแบบเนียนมากเนียนทั้งหน้ามากมายให้ความเนียนที่แบบกริบมากเดี๋ยวเจขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุป first impression กันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไงวันนี้วันนี้คือแบบรู้สึกเลยว่าหน้าเนียนสุดๆเลยนะคะกับการลองใช้แป้งยานิสตัวนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นการลองใช้แป้งยานิสครั้งแรกของเจลเลยนะคะก็รู้สึกว่าเอาแบบเป็น first impression แล้วกันเนาะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยสำหรับการใช้แป้งยานิสตัวนี้นะคะมีความเรียบเนียนนะคะและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยพอลองใช้ในอากาศที่ร้อนมากทุกคนเห็นแบบความเหงื่อไหมตรงแบบไรผมตัวนี้ของเจลก็คือเหงื่อนะคะมันร้อนก็จริงแต่ว่าเราลองแบบว่าซับหน้าก่อนนิดนึงนะคะแล้วลองเอาแป้งตัวนี้ลงไปก็ไม่ได้เป็นคราบอะไรเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่าหน้าโอเคเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอตัวไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะเอาล่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ10ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็นี่เจลว่าหน้ายังโอเคอยู่เลยนะคะอย่างแรกในเรื่องของการติดทนนะคะส่วนตัวเจลให้โอเคเลยนะคะผ่านติดทนมากๆเลยนะคะอย่างที่2เรื่องของการปกปิดเนี่ยเจลว่าปกปิดได้ดีนะคะสามารถปกปิดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนได้โอเคเลยค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะในเรื่องของการคุมมันส่วนตัวเจลว่าโอเคนะคะไม่เก๋เลยนะคะสำหรับแป้งยานิสตัวนี้นะคะโอเคถ้าใครชอบแล้วก็ยังไปดูกันได้นะจ๊ะ